ครบ73วันลงทะเบียนนี้นอกระบบแล้วกว่า1.4แสนรายปิดรับวันสุดท้าย29กุมภาพันธ์นี้ประลัดมหาไทยเผยเหลือเวลารับลงทะเบียนนี้นอกระบบอีก18วันหลังครบ73วันของการเปิดรับลงทะเบียนนี้นอกระบบประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า1.4แสนรายมียอดนี้นอกระบบรวมกว่า9 8 3 5ล้านบาทย้ำปิดรับลงทะเบียนวันสุดท้ายในวันที่29กุมภาพันธ์67นี้ วันที่11กุมภาพันธ์2567นายสุทธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบวันที่73โดยเมื่อเวลา15.00นสนักานการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองได้รายงานผลการลงทะเบียนพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้ว1 4 9 7 3รายมูลนี่รวม9,835.576ล้านบาทเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 118444รายและการลงทะเบียนณศูนย์อํานวยการแก้ไขนี้นอกระบบ22529รายรวมจํานวนเจ้าหนี้11455รายมีพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรกดังนี้1กรุงเทพมหานครยังคงมีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด111112รายเจ้าหนี้8044รายมูลนี้857.566ล้านบาท2จังหวัดนครศิธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน5,682รายเจ้านี้5,279รายมูลนี386.644ล้านบาท3จังหวัดสงขลามีผู้ลงทะเบียน5,215รายเจ้านี้4,173รายมูลนี343.582ล้านบาท4จังหวัดนครราชสีมามีผู้ลงทะเบียน4,897รายเจ้านี้3,913รายมูลน้421.250ล้านบาท5 จังหวัดสุรินทร์มีผู้ลงทะเบียน3,735รายเจ้าหนี้2,634รายมูลหนี้334.666ล้านบาทขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด5ลำดับแรกได้แก่1จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ลงทะเบียน230รายเจ้าหนี้235รายมูลหนี้14.110ล้านบาท2จังหวัดระนองมีผู้ลงทะเบียน328รายเจ้าหนี้243รายมูลหนี้23.383ล้านบาท 3, 8, 3, 000, 000, 3. จังหวัดสมุทรสงครามมีผู้ลงทะเบียน371รรายเจ้าหนี้290รารยมูลนีสิบสี่ล้านบาทสจังหวัดตราดมีผู้ลงทะเบียน449ร่เายเจ้าหนี้329ร่ายมูลนีสิบ9้าล้านบาทและ5จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้ลงทะเบียน465รารยเจ้าหนี้3 5 2รหารายมูลนียี่สิบล้านบาทสำหรับข้อมูลการไกลเกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว21,761รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ1 3 0 8 9ปารายมูลนิของลูกหนี้ก่อนการไกล่เกลี่ย1,979.893เกกดล้านบาทหลังการไกล่เกลี่ย1,304.813ดล้านบาทมูลนิลดลง675.079้านล้านบาทและจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม โดยมีลูกนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ย3 1 9 6รายไก่เกลี่ยสำเร็จ348รายมูลหนี้ของลูกนี้ก่อนไก่เกลี่ย262.971ล้านบาทหลังการไก่เกลี่ย34.167ล้านบาททําให้หมูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง228.804ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไก่เกลีย่ยได้เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดีไปแล้ว267คดีใน34จังหวัดนายสุทธิพงศ์กล่าวนายสุทธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบตามนโยบายของนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฝ่ายปกครองจะได้เชิญทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ยประนีประนอมแต่หากการไกล่เกลีย่ยไม่เป็นผลก็ต้องใช้มาตร,ราการทางกฎหมายเข้าไปแก้ปัญหานอกจากนี้กลไกรกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ได้บูรณาการรวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและธนาคารของรัฐในพื้นที่เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างครบวงจร พร้อมทั้งจัดหาแหล่งทุนแหล่งงอหานอแหล่งอาชีพเพื่ออำนนยความสะดวกในการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมขณะนี้ยังเหลือเวลาอีก18วันที่พี่น้องประชาชนยังคงสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อแก้ปัญหานี้นอกระบบซึ่งเราจะรับลงทะเบียนถึงวันที่29กุมภาพันธ25์2567นี้ทั้งการเดินทางไปขอคําปรึกษาและลงทะเบียนนอนาสศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สํานักงานเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครตลอดจนพื้นที่การจัดมหกรรมตลาดนัดแก้นีระดับจังหวัดและตลาดนัดแกนีอําเภอหรือสามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่ https: w w w d e p d o p g o t h นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกอําเภอดําเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดแกนีอย่างน้อยเดือนละสี่ครั้งหนุนเสริมเพิ่มเติมจากตลาดนัดแกนีระดับจังหวัดที่มีการจัดเดือนละหนึ่งครั้งโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมถึงสถาบันการเงินเพื่อนําเข้าสู่นี้ในระบบควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนโดยให้ทุกพื้นที่เร่งกระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยหนี้สินทันทีที่ได้รับการลงทะเบียนเพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้รวดเร็วและเป็นธรรมและกระตุน้นปลุกเร้าทายชั่นของการทําหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุด เพราะทุกหน่วยงานต่างมีเป้าหมายเดียวกันกับชาตมหาไทยคือการบำบัดทุกบำรุงสุขที่น้องประชาชนทุกคนนายสุทธิพงศ์กล่าว